ายการเล่าครั้งทุกครับนี่คือรายการ Tonight Show และนี่คือช่วง Talk Show ของเราทอล์คโชว์ของเราในวันนี้ถือว่าเป็นทอล์คโชว์ซึ่งในตัวผมเองผมถือว่ายิ่งใหญ่สำหรับผมและเป็นเกียรติสำหรับผมมากเพราะว่าแขกรับเชิญในรายการของผมในวันนี้ผมถือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์แต่ละคนที่ผมเห็นเข้ามาที่ฟังงานของเขามาฟังเพลงเข้ามาตลอดชีวิตผมมีความรู้สึกว่าเขาสร้างสิ่งดีๆให้กับชีวิตผมจริงเดี๋ยวเขาจะมานั่งที่เก้าอี้สองข้างนี้แต่เข้ามาในวันนี้ด้วยเหตุผลเพราะว่ามันจะมีคอนเสิร์ตขึ้นมาคอนเสิร์ตนึงซึ่งถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกที่กล้าพูดคำนี้คอนเสิร์ตนี้มีชื่อว่า This Is It The Concertใครๆก็รู้จักไมเคิลแจ็กสันใช่ไหมครับแล้วก็เสียใจกับการจากไปของเขาและที่สำคัญที่สุดคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นมาที่ชื่อ This Is It The Concert นี้เป็นคอนเสิร์ตซึ่งได้รับลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องจากต้นสังกัดให้จัด Tribute คืออุทิศหรือระลึกถึงเขาเป็นแห่งแรกของโลกที่ได้รับลิขสิทธิ์นี้เมืองไทยได้ครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือการจัดครั้งนี้สองค่ายยักษ์ร่วมมือกันจัดซึ่งไม่เคยเลยเหมือนกันที่สองค่ายนี้จะจับมือกันและจัดคอนเสิร์ตขึ้นมานั่นคือ Sony Music กับ Grammy ร่วมกันจัดคอนเสิร์ตนี้จะมีศิลปินเข้ามาร่วมงานนี้20กว่าคนซึ่งศิลปินต่างๆเหล่านี้ที่มาร่วมงานเป็นศิลปินที่รักและก็ชอบในตัวไมเคิลแจ็คสันทั้งสิ้นวันนี้5คนจะมานั่งที่เวทีนี้และจะมาพูดถึงงานที่จะเกิดขึ้นขอเชิญท่านผู้ชมพบกับศิลปินซึ่งจะมาร่วมงาน This Is It The Concertทัทยังใหม่เจริญบุระคริสติน่าอากีล่าเจเจตรินเบนฉลาดชิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีจริงๆลูกคนนั้นอยู่ไกลแต่ก็ต้องเอาครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่ครบทางนี้ไม่ต้องนั่งเลยทางนี้ไม่ต้องนั่งเลยสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจมากทุกๆคนที่มาร่วมรายการดีใจจริงๆแล้วทุกๆครั้งที่พวกคุณมาผมเองเนี่ยนะผมเป็นคนคนหนึ่งซึ่งผมชอบให้เกียรติคนอยู่แล้วคุณก็รู้ผมจะโดนคนบางพวกว่าผมชอบให้เกียรติแต่ยังไงมันยังจะเป็นอย่างนี้อยู่ผมจำได้ผมเคยพูดกับเจครับผมจำได้ว่าผมเคยพูดกับเจว่าเราเต้นแบบที่เกาหลีกำลังเต้นอยู่ตอนนี้ก่อนอีกเจจำได้ไหมจำได้ครับผมจำได้เลยว่าคนที่เต้นแล้วแบบว่าสร้างท่าเต้นสร้างสิ่งต่างๆให้กับวงการเพลงคนนี้ทำก่อนเกาหลีเป็น10ปีตอนนั้นเขายังเป็นวุ้นอยู่เลยนะแต่พอมาเดี๋ยวนี้เรากลายเป็นวุ้นไปแล้วเสร็จไปเรียบร้อยเสร็จไปเรียบร้อยแล้วถ้าเทียบกับฝีมือเขาถูกไหมฮะเราต้องยอมรับในเขาด้วยเพราะเราไม่พัฒนาใช่แล้วเราหยุดนิ่งหรือเราหายไปเลยและที่สำคัญมากๆอย่างบางทีเราลืมที่จะให้เกียรติกันเราลืมคนไทยลืมที่จะให้เกียรติกันว่าเบนชลาทิศใครมีเสียงแบบนี้บ้างเราลืมครับแต่เรามีวิธีที่จะพูดกันถึงเขาแบบว่าก็ไม่เท่าไรหรือว่าอีกไม่นานก็ไปเจเจตรินเราลืมไหมว่าเขาคือใครเขาคือเจ้าพ่อตรงนี้จริงๆหรือเปล่าเมื่อก่อน เราจะไม่พูดถึงสิ่งเหล่านี้เราลืมไหมว่าทัทยังคือเด็กน้อยคนหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้ก้าวไปสู่ระดับโลกแต่ทุกๆคนเวลาพูดถึงเธอก็จะหาเรื่องที่จะว่าเธอผมพูดจากใจจริงฮะพูดรู้สึกอย่างนั้นจริงเราลืมไปหรือเปล่าว่าใหม่เจริญบุระไม่น่าเชื่อว่าไอ้ผู้หญิงเสียงแหบๆคนเนี้ยร้องเพลงได้กินใจคนขนาดไหนขอบคุณค่ะแล้วถ้าจะพูดถึงราชินีป๊อปจริงๆในประเทศไทยคริสติน่ากีล่าเราลืมแต่บุคคลเหล่านี้ที่อยู่ในวงการนี้และหากินกับสิ่งเหล่านี้กับไม่ลืมคนคนหนึ่งค่ะไมเคิลแจ็คสันไมเคิลแจ็คสันคือหลายๆสิ่งของคนที่อยู่ในวงการนี้ในวงการเพลงป๊อปนะครับผมคงไม่ต้องถามว่าการจากไปของเขาทำให้พวกเราเสียใจขนาดไหนผมไม่ต้องพูดถึงแต่ผมอยากจะพูดถึงคำถามสำคัญเลยว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ This Is It The Concert มันคืออะไรเหมือนกับว่าทุกคนทราบดีว่าไมเคิลแจ็คสันเนี่ยเขาไม่ใช่ตัวพ่อธรรมดาเขาเป็นตัวพ่อของตัวพ่ อหรือจะเรียกเขาว่าเป็นเทพของเทพอีกทีนะฮะแล้วอย่างที่ทุกคนทราบว่าตอนนี้เขาจากไปแล้วทุกคนก็สะเทือนใจแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่จากไปเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรกันเลยอ่ะพวกเราก็เป็นเหมือนไมเคิลเป็นไอดอลของเราเป็นเทพของเทพก็ไม่ทำอะไรจนวันนี้ก็เป็นการจับมือระหว่างสองข้างไว้อะไรให้กับเขาไว้อะไรพอมีงานนี้เกิดขึ้นมาผมรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องทำอะไรให้เขาต้องให้ชาวโลกรู้ว่าอย่างที่อาต๋อยเมื่อกี้พูดมาตลอดว่าเราไม่ลืมเขาเราไม่ลืมไมเคิลพวกเราไม่ลืมไมเคิลและที่สำคัญที่สุดเราเป็นที่แรกของโลกนะที่ได้รับลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องและทำตรงนี้ที่เดียวค่ะอาจจะอ๋อเป็นที่เดียวด้วยเหรอเป็นที่เดียวด้วยโอ้พระเจ้างั้นยิ่งใหญ่แต่ผมก็ไม่กล้าพูดคำเมื่อกี้ว่าที่เดียวเพราะเวลาเราจัดสำเร็จสมมติดังไปทั้งโลกผมเชื่อประเทศอื่นจัดนะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครได้จัดและประเทศไทยจะเป็นประเทศเดียวและประเทศแรกที่ได้จัดตอนนี้
ตอนนี้หลังจากนั้นคงมีคนตามกันอีกเยอะเออผมคิดว่าอาจจะตามไม่ได้ก็ไม่ทราบไม่ทราบเราทำให้ยิ่งใหญ่จริงเราทำให้เด็ดเดี่ยวจริงๆเมื่อจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นตอนนี้ต้องมาถามนิดนึงก่อนว่าคุณคือ5คนเนี่ยใน20กว่าคนที่จะขึ้นเวทีใหญ่วันนั้นต้องมาถามนิดก่อนว่าไมเคิลจะมีอิทธิพลอะไรกับชีวิตของทาทาบ้างมีไหมคือจริงๆแล้วไมเคิลเป็นคนแรกที่ทำให้ทาร้องเพลงนะคะเพลงแรกที่ทาหัดร้องคือเพลง Man in the Mirror ร้องแบบงูๆปลาปลาร้องไม่ได้เลยแล้วก็เคยดูคอนเสิร์ตไมเคิลแจ็คสันแล้วเห็นคนกรี๊ดแล้วแบบร้องให้น้ำตาไหลไหมคะคือเป็นมาแล้วค่ะแล้วใครคือทารู้สึกว่าเขาเปรียบคือทากับเขาเนี่ยมีอย่างนึงที่คล้ายกันคือเราโตมาในวงการนี้เหมือนกันมีอยู่ครั้งนึงได้ดูเออใช่คำว่าโตมานี่ใช่คือไมเคิลเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยใช่ค่ะแล้วก็ค่อยๆไล่เป็นนักร้องเสียงเด็กมาก่อนแล้วก็ไล่เป็นผู้ใหญ่เออคุณชายเขาเคยได้รับรางวัลนึงเมื่อไม่นานมานี้นะคะเมื่อประมาณสักปี2007แล้วก็ขึ้นไปพูดบนเวทีว่าเขาไม่รู้เลยว่าคนคิดว่าเขาคือเขาพูดภาษาอังกฤษเขาบอกว่าเขาไม่รู้เลยว่าคนคิดว่าเขาเวียด and how bizarre he is คือไม่รู้เลยว่าคนคิดว่าเขาแปลกหรือประหลาดขนาดไหนแต่เวลาที่คุณโตมาอายุ5ขวบต่อหน้าคน100ล้านคน automatically you're different ทันทีคุณเป็นคนที่แตกต่างจากคนอื่นเพราะฉะนั้นความว่าอิทธิพลนี่มั่นใจว่ามีมากกับทาคือไมเคิลเริ่มตั้งแต่5ขวบทาเริ่มตั้งแต่11ฉะนั้นมันรู้สึกถึงกันมากทาว่าทาแปลกเลยครับก็บางทีนะพี่เจหนูแปลกพี่เจว่าพี่เจแปลกผมว่าผมแปลกเหมือนกันนะครับผมเลยรักไมเคิลครับทำไมผมนี่ตั้งแต่อายุมา13ผมประกวดสตริงคอมโบที่โรงเรียนตั้งแต่เด็กเพลงแรกที่ประกวดเป็นเพลงสากลมันจะมีเพลงสากลเพลงพระราชนิพนธ์เพลงสากลนี่คือ Beat It ป๊าวอย่างเงี้ยอันนั้นทริลเลอร์ค่ะพี่ผสมโอเคเพราะเป็นเม็ดเล่นคือตีกลองบิดเขาบอกแล้วเม็ดเล่นมันมีอิทธิพลตั้งแต่เด็กอ่ะคือเราเริ่มรู้สึกการต้องไปซอฟดนตรีเข้าซอฟดนตรีเลือกเพลงเล่นเราก็เลือกเพลงไมเคิลตั้งแต่เด็กมันมาตั้งแต่เด็กมันก็ฝังมาเรื่อยๆจนพอจนวัยรุ่นอย่างที่บอกโตมาด้วยกันพอมาถึงช่วงนึงสมมติเราพูดถึงเพลง Bad You know I'm bad เราจะรู้อ๋อตอนนั้นเรามอ4สักพักเป็นทริลเลอร์อ๋อตอนนั้นเรามอ5จะรู้สึกได้คือมันรู้ว่าสเตจนั้นอายุเรามันโตมาด้วยกันชนใช่ใช่ก็รู้สึกว่าโอ้โหมันอิทธิพลมันคือชีวิตเราเลยครับเป็นเจเนอเรชั่นของเราไงคะเป็นอย่างนั้นใหม่ล่ะค่ะใหม่ก็รู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายที่ยัง still live เขาก็ไม่ได้จากเราไปไหนแล้วก็เป็นยังกลุ่มหัวใจชาวป๊อปทั่วประเทศทั่วโลกแล้วก็หลายๆคนก็ยังไม่เชื่อในการจากไปของเขาไม่เชื่อเลยเพราะว่าจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้มีอิทธิพลจริงๆและเป็นคนที่ตอกย้ำให้เราได้รู้จักว่าการรักดนตรีจริงๆเข้าถึงดนตรีจริงๆคืออะไรเพราะเขาและดนตรีเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้หมายถึงว่าเขากำลังทำงานดนตรี he loves music he's the music no คริสตินาสำหรับที่นาไมเคิลแจ็คสันนะคะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นเหมือนน่าเชื่อว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่ทำงานอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่พูดง่ายๆคือเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดนตรีแล้วก็รายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆนี่คือมันเหมือนอยู่ในสายเลือดของเขามันทำให้เห็นว่าบางครั้งเวลาที่เราทำงานเนี้ยมันควรที่จะแบบว่าใส่ใจในความละเอียดอ่อนในการทำงานในทุกอย่างที่เราทำแล้วก็เขาทำด้วยความรักเสียงดนตรีคือเขาทำออกมาจากใจจริงมีพัฒนาการใช่แล้วก็อย่างเพลงแต่ละเพลงที่เขาแต่งมาที่เขาร้องมาเนี่ยคือมันบ่งบอกถึงสถานการณ์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะในตอนความคิดของเขาเนี่ยเขาคิดอะไรนะตอนนั้นมันเห็นได้ถึงความอ่อนโยนความอะไรของตัวไมเคิลแจ็คสันที่มีต่อเด็กๆที่มีต่อโลกต่อธรรมชาติต่ออะไรก็แล้วแต่นี่คุณไม่ใช่แค่ฟังเพลงฟังพวกคุณพูดคุณไม่ใช่แค่ฟังเพลงคุณรู้จักเขาโตมาด้วยกันแล้วมันก็ดีไปกับเขาเหมือนเราฟอลโล่ไปกับเขาจำได้ว่ามูนวอล์คครั้งแรกเขาปีอะไรที่โมทาวน์กี่วินาทีจำได้อย่างนั้นเลยจำได้หมดค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ว่าอิทธิพลธรรมดามันเป็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างได้ด้วยคือถ้าตอนนี้ไมเคิลออกมาบอกว่าสมมุติว่าเขาบอกว่าเขายังไม่ตายหนูก็ดีใจอะค่ะไม่โกรธด้วย คือเขาจะว่าเขาลวงโลกหนูก็ไม่ว่าเขาหนูรักเขามากไมเคิลเดินอยู่ซอยนานาไม่ว่ากันไม่ใช่ไม่เจอไมเคิลซอยนานาไม่ใช่เจอไมเคิลต่างนะเราก็ดีใจไม่ว่ากันเขาจะทำอะไรผมก็ไม่โกรธทำอะไรผมก็ไม่โกรธขอให้มีชีวิตอยู่ขอให้อยู่เธอเวลาพูดตรงนี้